ั้งใจมาตอบจริงเรื่องนี้รู้แล้วคำถามก็จะตอบเท่าที่ตอบได้นะครับครับสำหรับท่านปู่รุ่นจริงจริงนะเพราะลาออกตั้งแต่วันที่29แล้วครับแต่ผ่านจะเป็นคนแต่ที่เป็นพูดนั้นนะครับครับท่านยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่29แล้วและกระบวนการที่ทางธุรการเราประเด็นคนทำเอกสารไปถึงท่านเลขาพลมอเนี่ยไปหมดแล้วครับผมรู้คุณทราบนะครับขอโทษพวกเราด้วยนะครับท่านตอบไม่ต้องผ่านทางขอบอกตลอดนะครับขอผ่านนะผ่านนะครับคือวันของเซ็นประมาณ30แล้วนะครับเซ็นประมาณ30แล้วนะครับก็ลงนามไปแล้วลงนามไปแล้วเป็นเลขาเลขานะครับถ้าเลขาเป็นเจ้าหน้าที่สำนักได้เพื่อนของเราตับคุณคือในกองการทหารไม่มีการเหตุผลในการขอลาออกจากตำแหน่งผมจำไม่ได้นะจำไม่ได้อยู่ในเอกสารก็ธุรการระบุเรื่องมาตามหลักฐานแค่นั้นเองครับหลังจากวันนั้นท่านไม่มีการพูดคุยโทรศัพท์ไม่คุยกับทางด้านของรัฐบาลต่างๆเพราะท่านเลขาหรือวันนั้นนะฮะท่านหาหรือครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรมากก็บอกก็โอเคก็บอกให้ส่งไปแล้วครับถ้าท่านการลาออกท่านตรงรู้ในต้องการตำแหน่งข่าวที่เกี่ยวข้องคดีนี้เนี่ยมันมีระยะอะไรครับระยะถามท่านเองผมไม่ได้ดูท่านนะครับตอนนี้ท่านตรงอยู่ในเหมือนก็ถูกติดตามดูจับตาดูในส่วนของตรต้องตามดูไหมฮะหลังจากลาออกไปแล้วในภาวะที่ข่าวแบบนี้ไม่นะครับในส่วนของกิจกรรมไว้ก่อนหน้าที่ใกล้มา